สวัสดีค่ะพลอยเอมอนนะคะข่าวลือ iPad Air 5รุ่นรองรับ 5G อาจเปิดตัวช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปี2022คาดว่าจะเปิดตัวพร้อม iPhone SE 3ที่อาจจะเปิดตัวช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนนี้เมื่อปลายปี2020นะคะ Apple ได้เปิดตัว iPad Air 4รุ่นปรับดีไซน์ใหม่มาพร้อมหน้าจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมตัวเครื่องหลักสีสันนะคะและมาพร้อม Touch ID ที่ปุ่มด้านบนซึ่งเป็น iPad อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะและในปี2022นี้นะคะก็มีข่าวลือ iPad Air 5ตัวใหม่มาให้ติดตามกันแล้วค่ะโดย Mac Otakara นะคะได้รายงานข้อมูลว่า iPad Air 5รุ่นรองรับ 5G นะคะอาจเปิดตัวช่วงต้นปีถึงกลางปี2022นี้โดยยังใช้ดีไซน์เดิมแต่ปรับสเปคใหม่ค่ะซึ่งโดยรวมแล้วนะคะ iPad Air 5จะปรับสเปคภายในให้ใกล้เคียงกับ iPad Mini 6อย่างเช่นใช้ชิป A15 Bionic ตัวล่าสุดอัปเกรดกล้องหน้าเป็นเลนส์อัลตราไวด์12ล้านพิกเซลซึ่งสามารถใช้ฟีเจอร์ Center Stage ได้และรุ่นเซลลูล่านะคะก็จะรองรับ 5G ด้วยค่ะซึ่งโดยรวมแล้วนะคะ iPad Air 5จะปรับสเปคภายในให้ใกล้เคียงกับ iPad Mini 6อย่างเช่นใช้ชิป A15 Bionic ตัวล่าสุดนะคะอัปเกรดกล้องหน้าเป็นเลนส์อัลตราไวด์12ล้านพิกเซลซึ่งจากเดิมเนี่ยจะใช้ FaceTime HD 7ล้านพิกเซลและใช้ฟีเจอร์ Center Stage ได้ค่ะและรุ่นเซลลูล่าก็จะรองรับ 5G ด้วยค่ะสำหรับการเปิดตัวนะคะรายงานระบุว่า iPad Air 5จะเปิดตัวช่วงต้นปีถึงกลางปีของปี2022นะคะซึ่งคล้ายกับรายงานของ Mark Gurman ที่ระบุว่า Apple อาจจัดงานอีเวนต์แรกของปี2022ในเดือนมีนาคมหรือเมษายนนี้ซึ่งคาดว่าจะมี iPhone SE 3เปิดตัวด้วยค่ะคิดเห็นอย่างไรกับ iPad Air 5ที่อาจจะมาช่วงต้นปีนะคะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิว iPad Air 4นะคะก็สามารถเข้าไปดูคลิปที่พี่ต้อมรีวิวไว้ได้เลยค่ะถ้าถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ